วัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนาโตฮิโร่ในเกม God of War ภาค2กันต่อเลยนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราต้องไปชุบชีวิตนกฟินิกซ์ขึ้นมาตอนนี้นกฟินิกซ์ฟื้นขึ้นชีวิตมาเรียบร้อยแล้วเพราะเราต้องใช้นกฟินิกซ์ขี่ไปที่วิหารของเทพแห่งพี่น้องแห่งโชคชะตานะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนนั้นผมเห็นว่าไอ้เนี่ยมัน 10,000 แล้วนะเดี๋ยวผมขออัพก่อนโอ้กดผิดอีกแล้วอื้อจึ๊บนี่เอาล่ะขั้นสุดยอดแล้วเราสามารถกด O ได้นะผมในการเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นเอาล่ะเอ้ยจะอุ๊ยคือติดฮึบฟึบมาไปดีกว่าไปลุยกันต่อเลยโอ้เดินเพลินฮึบจึ๊บมาทำไมก็สำหรับพาร์ทที่แล้วผมนี่ตายบ่อยมากเลยนะก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมที่อาจจะเล่นไม่ดีหรือจะเล่นพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นะคนเราก็มีผิดพลาดได้แต่อันนี้ก็ผิดพลาดบ่อยเกินไปก็โทษด้วยละกันนะเอ้ยโจโหมาอะไรเยอะแยะมาทำไมโอ้ยตีอยู่นั่นแหละโอเคขึ้นมาแล้วอันนี้มีที่เดิมโอเคนี่น่าจะเป็นอะไรกอกอนอายป่ะออโนฟินิกอ่ะโอ้ยแล้วกอกอนอายไม่มีมั่งเลยเนี่ยทีตอนภาคแรกกอกอนอายก็มีเยอะแยะไปหมดฮึบโอเคสับอีไออืมโอเคแล้วต้องมาทำอะไรอ่ะยัดเข้าไปอร่อยเลยเหมือนอมจุ๊บๆอยู่เลยฮะรูปปั้นเลือดใครเนี่ยทำไมมันเหมือนคนมีเจอคนเจ็บหนักไงไม่รู้มีทางขึ้นไปแต่เรายังไม่ขึ้นขอสำรวจอ่ะโอเคตรงนี้มีของเป็นไรก้อนอายไหมอ่ะก้อนอายเขาก้อนอายหรืออันเดียวแฮะอึ๊บอ่ะปึ๊บโอเคโอ้โหทีอย่างนี้นะเจอเซฟบ่อยตอนสองพาร์ทก่อนหน้านั้นนะจะหาเซฟแบบอู้หายากจังเลยปึ๊บว้าอื้อมาถึงนี่แล้วเป่าต้องเป่าใช่ไหมต้องระวังออกไปจากนกก่อนโอเคเป่าอู้อู้เป่าโอเคนกฟินิกซ์บินออกมาได้แล้วแม่บินมาทีเอามือบอลชนเอาล่วงนกฟินิกซ์เกาะแล้วเดี๋ยวต้องเรียกนกฟินิกซ์ขึ้นมานะครับผมเพื่อเราจะไปขี่มันนะฮะโอเคเหลือประตูสุดท้ายใช่ไหมฟึบบนนี้ไงใช่ป่ะเดี๋ยวลองกดสิอึชยาไม่ได้ฮึบฮึบอ๋อทำไมนี่ก่อนอาจจะอันนี้คืออะไรเอาติดไปไม่ได้ฮึบโอ้ยหนักพัซเซิลอีกแล้วเหรอพัซเซิลเยอะจังเลยเดี๋ยวตึงโอเคสับสวิตปึ๊บเกาะนั่นแหละฮึบฮึบจุ๊บปีนอึบตัดโซ่อึนี่โอเคฮึบตัดโซ่แล้วก็ลงฟุ๊บเดี๋ยวต้องดันนี่ก่อน
โอ้โหลงมาแล้วมีศัตรูด้วยไม่ต้องเอามาก็ได้ศัตรูอ่ะ thank you ไม่อยากได้ไม่อยากได้เดี๋ยวไอ้พวกคิดสั้นบอกแล้วไอ้พวกนี้ชอบคิดสั้นเอ้าอย่างจะมาอีกเอ้ยมาอะไรเยอะแยะมาทำไมเยอะแยะโอ้ยกูตาจะหน้าเท่าไหร่อันนั้นไม่ได้แอมไม่ได้หรอกมานี่เลยทุ่มนี่ดึงเวียงโอเคเดี๋ยวถีบซะเลยนี่เนี่ยเอาล่ะก็ต้องประมาณนี้ต้องเอาขั้นไว้นะฮะเอาขั้นนุเข้าไปไม่ลึกเดี๋ยวทำไมพลาดได้อ่ะอย่างนี้ล่ะอุ๊ยจึ๊บดึงใหม่อีกรอบน่ามันต้องอย่างนั้นใช่อย่างนี้แหละฟึบแล้วก็ดึงมาอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดันไปทางนี้ชึบเปิดแล้วโอเคตรงนี้มีเลือดเก็บไปฮะแล้วโอเคตรงนี้ก็ต้องหมุนชิอาหมุนโอ้โอเคหมุนได้แล้วโอเคหมุนนี่ต่อโอเคI have come too far to fail. ฉันมาไกลเกินกว่าที่จะล้มเหลวด้วยแกเป็นใคร Who are you? เคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆโอ้เปลี่ยนสถานเปลี่ยนมุมแกเป็นใครวะโอ้เอาดาบกิ๊กก๊อกจะมาสู้ดาบเบทออฟชาออเหรอฮะกาแท้นี่ใครก็ได้เปิดไฟหน่อยมืดมองไม่เห็นย่อเอาโอ้มาไกลเหรอมาไกลเหรอเดินทางมาไกลเหรอเดินทางมาไกลเหรอข้าก็ไกลด้วยจึ๊บนี่นะอ้าวมานี่เลยเสียบกระโดดลงมาเอ๊ะชุดคุ้นๆฮะ you แกดึงออกโอ้โหนายท่านฉันบอกให้นายกลับไปสปาร์ตาไม่ใช่ทำไมไม่ไปบอกคะสปาร์ตันไม่มีแล้ว What treachery is this? มันเกิดอะไรขึ้น Zeus He came under the cloak of darkness into Sparta ซูสเป็นคนทำนะนี่คือพวกชาวเมืองสปาร์ตันเฝ้าคุ้มกันไว้โอ้ยThey begged for their god to save them. ก็ทำลายเมืองสปาร์ตันหมดเลยโอ้โหมาแล้วบาจาว้ากระเด็นสุดมาโหดนะครับเควียงโอ้โหทำเป็นเทพเจ้าทำไมทำอย่างนี้นิสัยไม่ดีโอ้โหแล้วเควียงเข้าไปเควียงเฮ้ยบ้านไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะมาปาดอกเล่นเนี่ย
ฮ้โอ้โหเหยียบเสาและสุดก็ไปอย่างมอมันโอ้โหแต่เลยฉันผมไม่มีทางเลือกผมต้องไปหาพี่น้องแห่งโชคชะตาเพื่อให้แก้ไขโชคชะตานั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวยังคุยไม่จบ All that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true God of War. ช่วยจัดการเทพสุดให้ด้วยไปแล้วซูด This is how you face me, coward. เคทอสบ้าเลยบ้าจนไม่รู้ว่าไอ้ข้างหลังมาแล้วเนี่ยเคทอสข้างหลังโอ้ยหันมาแล้วโอ้โหเราโจมตีไม่ได้ฮะตอนนี้เคทอสตอนนี้คือแบบเคทอสบ้าแล้วง่ายไปบอกมามันจะรู้เรื่องไม่ไหนฮะเคทอสฮะพูดมากความบอกพูดมากนะโอ้โหไม่กินปังแค้นจนเลือดขึ้นหน้าโอ้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเมืองสปาร์ตันนี่นะเฮ้ยนั่นเมียเราโอ้เดินแต๊ะเลยโอ้เราฆ่าเมียไปเราไปแล้วนี่นะ I am so sorry ข้าขอโทษจริงๆทีละของข้าเจ้าอภัยฉันได้ไหมฉันไม่สามารถจัดการเทพเจ้าได้อันนี้คือเสียงไม่ได้เสียงเป็นเสียงภรรยาในเสียงของไกอานะครับผม There is a war on the horizon and we need you to lead us into battle To what end The death of Zeus If you relent Zeus will torment you still He will not rest knowing you live And when you die his brother Hades will see that your soul is tortured for all eternity ก็คือถ้าสมมติมันไกอาบอกว่าถ้าสมมติเคโทสตายก็เทพเจ้าฮาเดสก็จะเล่นกับเคโทสไปถึงแบบทรมานเคโทสไปชั่วกาลวาระเพราะว่าคือต่อให้ใครตายก็ต้องไปที่ยมโลกอยู่ดีอันเดอร์เวิลด์นะครับผมซึ่งไกอาก็ไม่อยากให้เคโทสตายเพราะว่าก็เหมือนแบบบางผลประโยชน์ด้วยแหละส่วนหนึ่งคือไม่เคโทสตายเพื่อให้เคโทสช่วยปลดปล่อยพวกไททันและไปล้างแค้นเทพเจ้ากันอีกครั้งนะครับเฮ้ยโอ้ลืมไปว่ากูโดนจับอ้าวโอ้เอาละครับเลดออฟไททันอัปเกรดล้อละสิตรงนั้นมีศพทหารสปาร์ตันเดี๋ยวได้เก็บก่อนโอ้ยเดี๋ยวมันจิ้มหัวใจเย็นจอดโอเคโอ้โหกระเด็นโอ้โหมันหนวดเยอะโอเคมันบอกให้เราเอาศพนั่นแหละฮะจ้าอย่าฟาดเดี๋ยวขอใช้ประโยชน์หน่อยนะคนดีโอ้ยเวเน่กินปากไม่ใช่เรื่องตลกเจ็บอันนี้คือเราต้องปีนนะฮะเฮ้ยชึบอ่ะอ่ะ
โอเคมาเน่เกี่ยวแล้วตัดซะเซฟไปข้างหนึ่งไอ้ข้างด้วนเลยหนัวเขาด้วนเฮ้ยอะไรกินปลาไม่ใช่เรื่องตลกมากินทางนู้นต่อเอาเอ้ยเดี๋ยวหนัวทางนี้มันด้วนตีทางนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอยืมศพเจ้าหน่อยเอ้าปรับพ่นปากอะไรตอนนี้เล่าเดี๋ยวน่าเวียงจบศพเจ้ายังมีประโยชน์อยู่นะฮึชัวโอเคโอ้ไม่โดนไปแล้วโอ้ยมาแล้วจุ๊อุ้ยไม่โดนจ้าไปแล้วทำไมไม่เอาสิมองทำไมเอ้ยเดี๋ยวปีกสยายปีกเจ็บต้องกอดต้องใต้เฮ้ยเอาละเกี่ยวได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาฮึจ้าว้าตัดแขนเจ็บนะสิเฮ้ยแขนเขาด้วนอีกข้างแล้วกินซะเลยอร่อยโอ้แล้วมึงจะบ้าอะไรขนาดนี้มันกินศพทหารเราไปแล้วจะล่วงแล้วเอาเซมานี่เลยขอสับสวิตหน่อยเถอะตายไปซะเฮ้ยตีอย่าตีโดนนะเฮ้ยปลาหมึกไม่ขนาดมือพี่หรอกน้องตีได้ไหมเนี่ยโอ้ตีไม่ได้ข้ามไปเลยเดี๋ยวล่วงเลยเอาละเราจะสามารถไปวิหารของเทพราเคซิตได้แล้วนะครับผมนะโอเคผลแฮปปี้เดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นกอกก้อนอายแน่นอนนั่นแหละเพิ่มเลือดเลยโอเคไปกันเลยน้องฟินิกเกี่ยวมันต้องเกี่ยวงี้ขอดีๆไม่เป็นเคโทสนี่ตบหนึ่งทีเป็นนกฟินิกแล้วไงนกฟินิกแล้วไงจะไปดีๆหรือจะทำไงฮะปะไปก็ได้ครับดีมากไปแล้วปุ๊บเป็นไงครับผมผิวไหวไหมครับแล้วมาคิดโทษไม่รอดเลยเนี่ยบินขึ้นไปตึ้ง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 ทำนองมันเนี่ยโอเคนี่ทางเข้าจะถึงแล้วนะครับโอเคขอบใจมากที่มาส่งอู้จะบุ๋มThe Paper of the Fate นะครับผมวิญญาณแห่งชะตากรรมนะครับผมแห่งโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณชะตากรรมโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันสโลโมชั่นตลอดเวลาเลยนี่นะใช่ไหมเปิดไม่ได้สโลตลอดเลยตูตูตูอุ๊สโอ้เดี๋ยวต้องตีนี่ก่อนสโลเกินนี่
คหายสโลว์แล้วอ้าวแล้วจะดึงทำไมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้แล้วตรงนี้มันต้องแก้พัซเซิลยังไงนะประตูตรงนี้ล็อกมาเดี๋ยวนะเอาละเดี๋ยวโอ้ตกเฮ้ยเดี๋ยวฟึบเอาละสงสัยไปไม่ทันเอาใหม่เมื่อกี้ผมตกน้ำด้วยแหละจึ๊บอ่ะจึ๊บนี่ลาวลอยลาวปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องมีที่ตรงไหนอีกไหมพอนี่เราทำให้มันลาวได้แล้วนะฮะต้องมีที่เซฟเดี๋ยวค่อยเซฟกันมันโอเคในน้ำมีสวิตช์อันหนึ่งต้องสอดสวิตช์ในน้ำนะฮึยาโอเคไม่ล็อกนี่ต้องอย่างนี้โอเคดำใหม่ฮึฟุ๊บโอเคล็อกแล้วฟุ๊บแล้วก็หมุนเดี๋ยวนะไม่ใช่ทางนี้มันต้องทางนี้เตรียมกระแทกหน้าเตรียมรับแรงกระแทกชุบน่ะนี่ดังหักฟึบโอ้มีเลือดแล้วนี่นะแล้วจะเก็บทำไมวะเนี่ยเราฟึบโอเคเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะฮะเอาไว้ส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ God of War ภาค2ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็นำมาถึงวิหารแห่งพี่น้องแห่งโชคชะตาแล้วนะครับผมก็คงอีกไม่กี่ภาคก็คิดว่าน่าจะจบกับภาค God of War ภาค2แหละคิดว่าน่าจะมาสัก3-4-5ภาคนี้นะที่ผมเดาแล้วนะถ้าใครที่สามารถกด Subscribe ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในภาคหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ